สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็นะคะเพิ่งออกกำลังกายยามเช้าเสร็จค่ะตอนนี้ก็กำลังทำอาหารกลางวันนะคะให้ลูกๆค่ะเพราะว่าเด็กๆสวิตเนาะจะกลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้านนะคะก็วันนี้ก็จะทำอาหารง่ายๆนะคะให้ลูกนะคะก็เป็นเขาเรียกลายพาสต้านะคะแล้วก็มีซอสเนื้อนะคะเป็นอาหารจืดๆเนาะสำหรับเด็กๆค่ะเด็กฝรั่งเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือทำกินบ่อยมากเพราะว่าเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดแล้วก็เมนูโปรดลูกชายค่ะก็เดี๋ยวทำอาหารเสร็จแล้วนะคะวันนี้ค่ะคือมีนัดเนาะน้ำมันนะคะน้ำมันจะมาเติมที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราใช้เครื่องทำระบบทำความร้อนแบบใช้น้ำมันนะคะคือแบบบางบ้านเนี่ยจะใช้เป็นแบบไฟฟ้าเนาะบ้านเราเป็นแบบน้ำมันนะคะก็เลยรถน้ำมันจะมาเติมน้ำมันที่บ้านนะคะเดี๋ยวสักพักจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารถน้ำมันมาเติมยังไงที่ไหนตรงไหนของบ้านหลังนี้นะคะนอกจากคนจะทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะแมวก็ทานอาหารเที่ยงด้วยค่ะเช้ากลางวันเย็นเหมือนคนเลยนะคะตรงเวลาเหมือนคนเป๊ะเลยค่ะกินกันอย่างอร่อยอร่อยโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะลงไปดูที่เติมน้ำมันกันนะคะของบ้านนะคะว่าเป็นยังไงปกติเครื่องทำความร้อนนะคะความร้อนในบ้านของที่นี่นะคะก็จะเรียกว่าไฮซุงเนาะก็คือแบบนี้นะคะเป็นเครื่องแบบนี้นะคะก็คือจะมีที่ต้มน้ำร้อนนะคะจากข้างล่างนะคะแล้วก็จะส่งน้ำร้อนนะคะขึ้นมาที่เครื่องเนี้ยค่ะมีทุกห้องค่ะแล้วแต่ขนาดเนาะอันนี้เป็นห้องโถงก็เลยเป็นเล็กหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะเป็นว่าเติมน้ำมันตรงไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวถ่ายข้างล่างให้ดูนะนี่นะคะด้านล่างเนาะด้านล่างของบ้านเนาะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องอุ๊บละที่เห็นใส่ชุดนี้อยู่ไม่ใช่ไรนะแบบคุณแม่ออกกำลังกายเพิ่งเสร็จนะคะเดี๋ยวต้องไปเคลียร์พื้นที่ค่ะให้รถน้ำมันเข้ามาเติมน้ำมันได้นะคะโอเครกหน่อยนะคะเพราะว่าเก็บของเล่นลูกนะแบบเยอะมากอ่ะไม่มีที่จะเก็บแล้วอ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราไปอยู่ที่ไปที่โรงรถนะคะประตูนี้นะคะเป็นประตูห้องเคลเลอร์เนาะห้องใต้ดินเพื่อนๆแวะมาดูห้องใต้ดินนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับซักผ้าแล้วก็ตากผ้านะคะจะมีตู้เย็นตู้แช่แข็งนะคะด้านในก็จะมีอีกห้องนึงเนาะแต่อันนั้นไม่ถ่ายดูรกมากเพราะว่ามีข้าวของนะคะอันนี้ก็คือเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะแล้วก็จะมาอีกห้องนึงก็คือห้องนี้ค่ะจะมีห้องนี้กับห้องนู้นนะคะเอาวันนู้นมันจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็อาหารของใช้จะอยู่ห้องนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้าโอเคมาห้องนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะทำเกี่ยวกับจะให้ดูเกี่ยวกับว่าน้ำมันเนี่ยมันมาผลิตพลังงานอะไรนะคะอันนี้ก็คือจะเรียกว่าห้องไฮซุงหรือว่าห้องทำความร้อนห้องระบบความร้อนนะคะจะมีฟืนมีอะไรเก็บอยู่ในนี้เยอะมากแล้วก็ของที่แบบไม่ได้ใช้ก็จะมายัดไว้ในนี้ค่ะไอ้นี้มันจะเป็นสระว่ายน้ำนี่ค่ะเห็นตู้เหลืองๆนี่ไหมคะอันนี้ค่ะคืออุปกรณ์นะคะที่ใช้พลังงานน้ำมันนะคะมาผลิตความร้อนนะคะแล้วก็ส่งความส่งน้ำร้อนขึ้นไปที่เครื่องทำความอุ่นด้านบนค่ะด้านทั้งบ้านเลยค่ะก็คือเจ้าเครื่องนี้แล้วก็ส่วนไอ้ถังแดงๆอันนี้นะคะก็คือถังแดงๆอันนี้ก็คือระบบน้ำร้อนทั้งหมดภายในบ้านนะคะจะมีน้ำร้อนอยู่ด้านในนะเป็นเขาเรียกอะไรระบบน้ำร้อนทั้งหมดเพื่อที่จะสำหรับพวกน้ำอาบน้ำใช้นะคะเพราะว่าเครื่องซักผ้าที่นี่ก็จะเป็นน้ำอุ่นเหมือนกันค่ะก็นั่นแหละจะระบบไม่อยากถ่ายให้ดูเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่จะเก็บของแล้วเนี่ยถุงก๊อบสามีเยอะมากระบบความร้อนในถังแดงนะคะก็จะเป็นน้ำร้อนเนาะส่งไปที่น้ำอาบแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็อะไรต่างๆนะคะความร้อนในบ้านแล้วก็น้ำใช้ต่างๆนะมันจะมีทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนก็จะส่งจากเจ้าถังแดงเนี่ยแหละค่ะขึ้นไปเป็นน้ำใช้ส่วนเจ้ากล่องสีส้มอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความร้อนภายในบ้านค่ะค่ะเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะสั้นๆเล็กน้อยนะคะอ่ะออกแล้วอายห้องนี้มากอันนี้ก็จะเป็นฟืนค่ะห้องเป็นฟืนนะคะที่ขนมาแล้วก็มาเก็บเนาะเวลาหน้าหนาวอะเราก็จะก่อเตาผิงนะคะด้านบนค่ะปิดแล้วอายรกมากค่ะเป็นห้องตากผ้าซักผ้านะคะอันนี้คือประตูโรงรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงรถค่ะซึ่งก็
บอกเลยว่ารกเช่นกันค่ะเดี๋ยวเปิดประตูลงรถก่อนนะเป็นระบบรีโมทเนาะนี่ค่ะตัวลงรถโอเคนี่นะคะคือลงรถนะคะซึ่งอุปกรณ์กีฬาสกีจักรยานแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้นะที่เราเตรียมเอาไปทิ้งเนี่ยยังไม่คือยังกองอยู่ที่เนี่ยค่ะเพราะมันขนคนเดียวไม่ไหวรอสามีว่างนะคะเนี่ยค่ะเป็นประตูที่จะผ่านไปในตัวบ้านนะคะลงรถนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจะต้องถอยรถคันนี้ออกก่อนค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นประตูเล็กๆที่มีรูปเรือใบไหมคะในนั้นแหละค่ะจะมีถังเก็บน้ำมันอยู่ข้างในค่ะโอเคเดี๋ยวถอยรถก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวก็จะถอยเอารถออกไปจอดข้างนอกก่อนนะคะตรงนี้มันจะได้ว่างก็เอารถไปจอดข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดนึงค่ะก็เนี่ยค่ะคือจะต้องขนเอาไอ้เนี่ยออกก่อนแล้วก็เตรียมห้องใต้ห้องเนี้ยให้เขาค่ะเดี๋ยวดูกันนะอันนี้เป็นล้อนะคะสำหรับหน้าหนาวค่ะก็คือว่าพอหน้าหนาวนะคะเราจะเปลี่ยนล้อเอานี้มาใส่ค่ะเพราะว่าดอกยางมันจะหนากว่าเนาะเวลามีหิมะมันจะเกาะถนนมากกว่าค่ะเปลี่ยนเองนี่ค่ะอำนวยความสะดวกนะคะให้เขาที่เขามาเติมน้ำมันนะคะก็แต่ละปีเนาะเขาก็จะจดเอาไว้ว่ากี่ลิตรกี่ลิตรอยู่ในนี้นะนี่คือถังน้ำมันค่ะทั้งหมด 2,000 ลิตรนะคะถังนี้นะคะถังนี้ด้วยบ้านของตัวเองเราก็ต้องมาจ่ายทั้งเนี้ยถ้าไม่งั้นหน้าหนาวก็หนาวอะค่ะโอเคปิดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคนเติมน้ำมันเขาจะมารถน้ำมันจะมาค่ะสวัสดีครับเด็กๆพักเที่ยงนะคะกลับมากินข้าวกลางวันค่ะไม่ต้องล็อกนะลูกเปิดไปให้น้องเลยโอ้โหทุกคนอะไรเยอะแยะเลยลูกหนักไหมเนี่ยวันนี้แบบว่าตอนเช้านะคะมีเรียนทั้งแบบทั้งกีฬาเคมีเลขฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อะไรอีกภาษาอังกฤษเนาะวันนี้คือแบบขนกระเป๋าหนักมากๆยิ่งกว่าเด็กไทยอีกอะกระเป๋านักเรียนโอเคอ่ะแม่ทำอาหารเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวกันนะโอเคน้องโนอามาแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับหิวไหมลูกหิวเนาะไปเดี๋ยวไปกินอาหารกลางวันกันถอดเสื้อร้อนเหรอหนาวจะตายโอเคพี่คอลินกินรอไปก่อนแล้วค่ะแคทมินเทอร์ลี่มาแล้วค่ะเพื่อนๆรถน้ำมันนะคะคันใหญ่มากเต็มพื้นที่เลย
สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเติมไป 2,366 ลิตรนะคะ 1,600 สวิตฟังค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 56,000 บาทค่ะเต็มถนนมาก